ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องนายสนธิลิ้มทองกุลแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์หรือพระราชินีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากกรณีที่นายสนธินำคำปราศัยของนางสาวดารณีชาญเชิงศิลปกุลหรือดาตอปิโดจำเลยคดีดูหมิ่นสถาบันที่ศาลอาญาพิพากษาจำคุก18ปีจากการพูดบนเวทีปราศัยบริเวณสนามหลวงเมื่อวันที่18กรกฎาคม2551มาเผยแพร่ซ้ำที่ปราศัยบนเวทีของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่20กรกฎาคม2551ศาลพิเคราะห์เห็นแล้วว่าการพูดของนายสนธิในฐานะจำเลยนั้นเป็นการถอดข้อความของนางสาวดารณีมาสรุปให้ประชาชนได้ฟังเนื่องจากเห็นว่าคำพูดดังกล่าวมีความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์และพระราชินีจึงมีเจตนาที่จะเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีแก่นางสาวดารณีโดยไม่ได้มีเจตนาโดยตรงเพื่อที่จะหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นพระมหากษัตริย์และพระราชินีการกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดตามฟ้องนายสนธิให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการฟังคำพิพากษาโดยระบุว่ามีขบวนการที่พยายามนำตนเข้าคุกเห็นได้จากการที่ตนนั้นถูกฟ้องในหลายคดีอยู่ในขณะนี้ซึ่งที่ผ่านมาตนน้อมรับคำตัดสินของศาลมาโดยตลอดศาลพิพากษายกฟ้องบนพื้นฐานของความจริงท่านผู้พิพากษาที่ตัดสินยกฟ้องท่านพิจารณาความจริงแล้วท่านไม่หวั่นไหวท่านไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าท่านคือผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่ในพระบรมาภิไธยท่านจะถูกซื้อไม่ได้ท่านจะถูกบีบไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วผมไม่ได้ประหลาดใจนายสนธิกล่าวถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่บริเวณหน้ากองปราบปรามเมื่อวานนี้โดยเชื่อว่าปัญหาอยู่ที่กองปราบปรามเองเนื่องจากมีภาพที่เห็นชัดเจนว่าตำรวจเจ้าหน้าที่นั้นได้จับมือกับกลุ่มคนเสื้อแดงและมีการลากผู้ถูกตีศีรษะเข้าไปในกองปราบโดยเห็นว่าสังคมไทยคงจะเลวร้ายอย่างยิ่งหากเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นทำงานเพื่อที่จะเอาใจนาย